มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนนกูลแจงช็อตหวานแอป,ปกลางเลี้ยนปิดกองละครอ,ออกมาชีแจงโมเมนต,ต์หวานกลางกองละครลำทำเอาแฟนๆจิกหมอนแทบขาดสาหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนเนื่องจากนักแสดงมากฝีมืออย่างเป้ยปันวาดได้โพสไอซีซอรลี่โมเมนต์บอกว่าหวานใจรุ่นพี่อย่างแอฟทักษอ,อนยินกระทิบข้างๆกัน งานนี้นะคะหนุ่มนนทกุลบอกว่าวันนั้นเป็นงานวันปิดกล้องละครของแอปทักษอรพอดีว่าคนขับรถของพี่เขาติดธุระหลังจากตนเองเสร็จงานจึงอาสาไปรับที่งานเลี้ยงไม่ได้ถึงขนาดไปคุมแค่ไปรอแล้วก็ดูแลหลังเสร็จงานส่วนคำพูดที่หลายคนสงสัยก็ตรงตามที่ทุกคนนั้นแกะปากก็ ถามประมาณว่ากลับกี่โมงกี่โมงประมาณนี้ถึงท่าปกติทักตนมีเวลาว่างแล้วคนขับรถพี่เขาติดทุระตนก็พยายามไปรับแทนตลอดถือว่าจะได้ไปดูแลอีกฝ่ายด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ